หรือหยิบสัมมาสังกัปปะในมรรคมีองค์8ละความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอกุศล3อย่างนะมรรคมีองค์8ก็ครบขึ้นมาพร้อมๆกันนะที่พุทธเจ้าตรัสในเรื่องสัมมาสมาธิอันมีบริขาร7นะท่านจะบอกว่าถ้าเจริญมรรคองค์เนี้ยมรรคองค์อื่นจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเจริญสัมมาสังกัปปะอย่างเดียวทิ้งความคิดอกุศลอย่างเดียวสัมมาทิฏฐิได้มาด้วยสัมมาวายามะได้มาด้วยสัมมาสติได้มาด้วยนะสัมมาสมาธิได้มาด้วยนะมรรค5องค์เกิดขึ้นพร้อมๆกันอีก3องค์ไปไหนพระองค์บอกว่าส่วนอาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์แล้วมาแต่เดิมถ้าความคิดมันไม่เป็นอกุศลการกระทำทางกายวาจาจะเป็นอกุศลได้ไหมในส่วนของศีลของมรรค8มันก็เป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใจเราไม่มีอกุศลกายวาจามันก็บริสุทธิ์นะมรรคมีองค์8ก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันอย่างนี้นะนี่เป็นการเจริญมรรค8โดยวิธีลัดง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่กับปัจจุบันตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติจบละแค่นี้